ทายาทหมื่นล้านนาทีเก็ตซูโน่ว่าเผยภาพประทับใจอิงฟ้าคลอดน้องแยลเอวายแยลเอทายาทหมื่นล้านก่อนหน้านี้ศิลปินหนุ่มนาทีโอสถานุเคราะห์สมาชิกวงเก็ตซูโนวาที่ได้โพสต์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบว่าอิงฟ้าดำรงชัยธรรมภรรยาคนสวยได้ตั้งท้องลูกน้อยแล้วทายาทหมื่นล้านและล่าสุดเมื่อบ่ายของวันที่13ธันวาคม65นาทีเผยภาพโมเมนต์สุดประทับใจและแจ้งข่าวดีให้ทราบกันอีกครั้งผ่านไอจีเนติเก็ตซูโนวาด้วยข้อความว่า You just turned our whole world upside down LAYLA วันที่12ธันวาคม22เครื่องหมายสี่เหลี่ยม LL ทายาทหมื่นล้านท่ามกลางความยินดีของเหล่าเพื่อนพ้องศิลปินและแฟนคลับของทั้งสองคนที่เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากอาทิไลเดียซารุนราตโอไมคองราตูเลชันไอรินยุตดัตตาเอลวีวคองราตูเลชันนาจาโป๊กมินเซตคองราตูเลชันบราเธอร์วูดดี้ท็อปบิ๊กคองราตูเลชันพลอยฮาวาคองรัสและอีกจำนวนมากทายาทหมื่นล้านทายาทหมื่นล้านขอบคุณรูปจากไอจีห้าสิบหกปีไม่หมดหวังแตนราตรีตามหาพ่อแท้แท้สุดห่วงเนเน่ลูกสาววัย17หัวเลี้ยวหัวต่อแตนราตรีไม่หมดหวังตรวจ DNA ตามหาพ่อแท้แท้แม้ตัวเองจะอายุ56ปีแล้วลั่นอยากเจอสักครั้งในชีวิตเคลียร์ใจลูกสาวคนที่สามน้องเนเน่สุดห่วงวัย17ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนักแสดงรุ่นใหญ่อารมณ์ดีแตนราตรีวิทวัฒน์เปิดใจถึงสาเหตุส่ง DNA ไปตรวจเพื่อตามหาครอบครัวที่อเมริกาแม้ตัวเองจะอายุ56ปีก็ยังอยากเจอพ่อแท้แท้สักครั้งในชีวิตพร้อมเปิดตัวน้องเนเน่ลูกสาวคนที่3ที่แรกผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการตอนนี้มีข่าวว่าพี่แตนตามหาพ่อแท้แท้ที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้ากันเลยทำไมอยู่เพิ่งคิดจะมาตามแตนจริงๆความคิดมันมีมานานแล้วนะเพียงแต่เราติดที่คุณพ่อใหม่อยู่ซึ่งคุณแม่มีคุณพ่อใหม่เราก็เกรงใจเพราะคุณพ่อใหม่ให้ความรักกับเราเหมือนลูกแท้แท้ความคิดมันมาเป็นระยะแต่เกรงใจคุณพ่อคนใหม่แตนใช่เขาดูแลเราดีมากๆถึงจะมีน้องใหม่ก็เลยทำให้เราไม่คิดจะทำอะไรเลยเบรกไว้ก่อนที่เราจะตามหาเรารู้ได้ไงว่าพ่อเราเป็นอเมริกันหรือว่าเป็นฝรั่งทางไหนแตนก็มีปู่ย่าตายายพี่ป้านาอาเขาบอกว่าพี่แตนเป็นลูกครึ่งอเมริกาเมื่อก่อนมีรูปมีอะไรตอนประมาณป.0.2 พี่แตนยังใช้นามสกุลเขาอยู่เลยพอมีพ่อใหม่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลพ่อใหม่ทำไมไม่ถามข้อมูลโดยตรงกับคุณแม่ว่าไปเจอที่ไหนไม่ต้องประกาศตามหาแตนคุณแม่เสียไปแล้วตอนคุณแม่อยู่แกถามว่าไม่อยากเจอเหรอด้วยความจริงเลยนะอยากเจออยากรู้ว่าคุณพ่อเราอยู่ตรงไหนทำอะไรพอหันมาดูเห็นคุณพ่อใหม่ก็กลัวเขาหน่อยมันก็เลยเบรกไว้ทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็มาเจอเพื่อนซึ่งอยู่ในวงการด้วยกันนี่แหละก็ถามว่ายากไหมลำบากไหมเขาเจอแล้วความคิดที่เราจะเจอมันเลยกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแตนเจอแล้ว DNA พี่แตนเป็นไทยกัมพูชาส่วนคุณพ่อเป็นอังกฤษสกอตแลนด์ได้มีโอกาสเจอหน้ากันหรือยังแตนยังเลยค่ะคือรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนแตนใช่คือรู้ว่าอยู่อเมริกาแน่นอนแล้วเขารู้ยัง
แตนยังเลยเราทักไปหลายวันแล้วคือเขาไม่ตอบเราเลยเขาอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลทุกวันก็ได้แตนน่าจะเป็นไปได้หรือไม่เฟซเขาผิดไปแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็พยายามทุกอย่างที่อยากจะคุยกับเขาอยากเจรจาเจตนาเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเพียงแค่ลูกหลานเราเผื่อไปเที่ยวหรือไปรู้จักกันแค่นี้เนเน่อยากเจอคุณตาไหมเนเน่ส่วนตัวหนูยังไงก็ได้เจอก็ดีใจถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเขาก็เป็นคุณตาของเราอยู่ดีเนเน่รู้มาก่อนไหมว่าคุณแม่พยายามตามหาหรืออยากเจอคุณตาเนเน่ไม่รู้เลยค่ะแม่โผล่มาอีกทีแม่ตรวจ DNA แล้วหาคุณตาเจอแล้วแน่แกงงเหมือนกันค่ะเพื่อนคนที่พี่แตนบอกว่าช่วยตามหาแล้วตรวจ DNA จนเจอคือพี่มอริสเคหรือเปล่าแตนให้พี่มอริสเคซึ่งทางมอริสเคเขายอมรับแล้วเหมือนตอนนี้เขาเจอญาติเขาเรียบร้อยแล้วบินไปหากันคุยกันเรียบร้อยเรารู้สึกว่าเราอยากเจออย่างนั้นบ้างสักหน่อยนึงก็ยังดีแต่ของเรายังเงียบกริบเลยเราก็ให้ลูกตามทุกอย่างแต่ก็มีอันที่เราต้องตรวจลึกไปอีกมีตรวจกันคร่าวๆว่าใช่ของเราอยู่อเมริกาจริงๆในโซเชียลที่ไปตามได้เห็นรูปบ้างไหมแฟนเห็นคล้ายเราบ้างไหมแฟนเหมือนจะเป็นน้องนะอายุเขาประมาณ40กว่าเองเพราะพี่แตนอายุ50กว่าน่าจะเป็นลูกของลูกหรือไม่ก็เป็นลูกของพ่อซึ่งอาจจะเป็นน้องเราพี่แตนทักไปทุกคนที่คิดว่าน่าจะเป็นญาติแฟนใช่ถูกเขาจะเรียงลำดับมาเลยนะคนที่ใกล้ชิด DNA ก็จะใกล้ที่สุดมี10คนพี่ก็ทัก10คนเลยถ้ามันอยู่บนเฟซแสดงว่าวันนี้แม้เขาไม่ตอบมาเราก็ไม่หมดหวังที่จะทำแกนยังคับเพราะมันยังมีหนทางอยู่10คนที่ทักไปยังไม่มีใครตอบมาเลยแกนยังข้างเงียบกริบหมดเลยอยากให้เขาตอบกลับมาญาติห่างๆก็ได้หรืออะไรก็ได้เราอาจจะคุยทักทายกันว่ายังไงแค่นั้นเองด้วยความที่เขาอาจจะตกใจด้วยมั้งประมาณกี่ปีแล้วแกนน่าจะ50ปีแล้วที่คุณพ่อไปตั้งแต่คุณแม่ท้องพี่แตนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลยตอนนั้นคุณพ่อก็40กว่านะที่มีเราแสดงว่าคนที่เราทักไปในโซเชียลยังไม่ใช่คุณพ่อเป็นแค่ญาติแกนญาติอันนี้ดานะคุณพ่อน่าจะเสียแล้วเพราะว่าตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันคุณพ่ออายุ40กว่าแล้วคุณแม่ประมาณ18ถึง19แล้วตอนนี้ที่50กว่าแล้วคิดดูสิประมาณ90กว่าเราคิดนะถ้าสมมุติเขาเสียท่านอาจจะมีลูกหลานอยู่ที่นี่ DNA มันตรงกับเราอยู่ถ้าใครต้องการเจอพ่อเจอแม่ทักพี่แตนมาเลยเดี๋ยวหาข้อมูลได้ง่ายเพียงแต่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาเหมือนพี่หรือเปล่าต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมีอยู่คำหนึ่งหนูจะกดดันมากมีคนมาพูดกับหนูว่าทำอะไรให้คิดถึงหน้าพ่อแม่หน่อยจริงไหมเนเน่จริงค่ะเหมือนทุกครั้งที่จะต้องทำอะไรลูกดาราเขาจะต้องเป็นคนดีอยู่ในกรอบจะต้องเรียนหนังสือเก่งต้องกินหรูอยู่แพงแล้วหนูไม่ใช่แบบนั้นเลยหนูเป็นคนกินอะไรก็ไปไหนก็ได้แต่งตัวบ้าบ้าบอบอจนเพื่อนถามเป็นลูกดาราจริงปะเนี่ยคนข้างนอกเขามองกันเหรอว่าเป็นลูกดาราต้องกินหรูอยู่แพงเนเน่พยักหน้าแตนอาจจะคิดอย่างนั้นมั้งสังคมข้างนอกอาจคิดแบบนั้นเนเน่คงเป็นแบบนั้นค่ะซึ่งความเป็นจริงลูกดาราอยู่กับดินกินกับหญ้าแตนใช่เขาไม่ได้มองมุมนั้นไงโดนว่าอย่างนี้พูดตอบไปว่ายังไงเนเน่หนูก็ตอบกลับไปเลยว่าก็คนเหมือนกันดาราก็แค่โชว์หน้าทีวีเฉยๆเรากดดันไหมพอเป็นลูกดาราทุกคนจับจ้องเนเน่ตอนแรกก็กดดันนะคะแต่ไปมาไม่สนใจแล้วใครอยากพูดอะไรก็พูดเลยไม่ได้เอามาคิดมาก
่บอกว่าคุยกันคำนึงทะเลาะกัน10คำคืออะไรแฟนคือเนเน่เขาจะมีอะไรของเขาภาษาวัยรุ่นคุณแม่ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกแล้วเวลาพูดทีแม่ไม่รู้เรื่องหรอกแม่ไม่เข้าใจหรอกแต่เขาก็ไม่อธิบายเนเน่เวลาไปเที่ยวขอเวลานี้นี้กลับเองก็ได้ไม่ต้องให้พ่อแม่ไปรับก็ได้คือ17แล้วดูแลตัวเองได้แฟนนี่พูดคำนี้ตลอด17แล้วหนูดูแลตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่ต้องไปนั่งรอ5 ทุ่มคุณลูกยังไม่โผล่เนเน่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้แล้วเขาเลิกเที่ยงคืนหนูก็อยากฟังวงที่ชอบก็ฟังไม่เคยทันสักรอบคุณพ่อคุณแม่ไปรับกลับมาก่อนอย่างแต่งตัวละสายเดี่ยวใช่ไหมเนเน่ใช่ค่ะแม่ก็จะบอกว่าแต่งตัวไปไหนทำไมแต่งตัวแบบนั้นหนูก็จะบอกว่าก็สวยอ่ะแม่วันนี้เนเน่มีอะไรอยากจะบอกแม่เนเน่อยากจะบอกให้แม่เชื่อใจหนูบ้างบางทีหนูไปนู้นไปนี่ก็อยากไปคนเดียวบ้างแม่เขาจะแบบต้องไปกับเพื่อนนะไปคนเดียวไม่ได้นะก็อยากให้แม่เชื่อใจบ้างว่าไปได้แม่อยากบอกอะไรเขาแฟนที่แม่ห่วงที่แม่รักอยากให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนซึ่งตอนนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสิ่งอะไรที่หนูไม่เคยเห็นหนูจะตื่นเต้นอันไหนที่ระงับใจได้ก็ดีอันไหนที่ระงับไม่ได้เดี๋ยวมันจะเตลิดไปคือรักเขาเป็นห่วงเขาไม่มีอะไรมากหรอกคลิปสัมภาษณ์แตนราตรี